โหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่ยี่สบห้ากุมภาพันธ์สองพันยสิสสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีไล่ตั้งแต่เอาไล่มาเลยอารโลเลยตั้งแต่ไฮไฮบอนนากิแคปิทัลเกมเฟมิลี่ชาโดนับพาไลกุชิมะสี่ห้าสี่หกคอปจันเจลูมาโรริปอปเปมิกาเรเบลเฟิร์สเอิร์ธชายุดานารินโซคิงออฟสควิดน้องบอสเฟกมัฟฟินเอ็กซาร์อ่าทองคานเรลลวัสดีฮะ สวัสดีครับสวัสดีฮะคุณครูโอ้นีฮะก็ที่จริงก็ตามหัวข้อไลฟ์ live สุดท้ายไม่มีอยู่จริงสวัสดีครับตอนแรกว่าจะไม่ไลฟ์ละเมื่อวานก็ปิดสดิบดีแบบว่าเราจะไม่กลับมาแล้วแต่ว่าคือต้องเข้าใจว่าเ,เวลาเขาตีดาบใช่ไหม blacksmith อะไรเงี้ยเหล็กเวลามันออกมาจากแบบ envy ์อะ่ะ เออเฟอร์แนนซ์มันร้อนๆอยู่มันก็ต้องตีต่อเนื่องถูกไหมมันก็ต้องแบบว่าตีตีต่อตีต่อนะมันต้องทําเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มาเป็นรูปแบบรายการเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งจุดประสงค์ของสิ่งที่เราทําไว้เนี่ยก็คือทําเป็นแนวรูปแบบคล้ายๆกึ่งพอดแคสต์กึ่งทอล์กโชว์นะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบ,าารรบลุงพีไม่เล่นเกม g m o อแล้วเนี่ยไม่ได้ตามข่าวไง เมื่อวานดูสกิบิดี้เรียลลิสติกเรียลลิซึมไงเวอร์ชันอะ่ะพาไปเปิดโลกไปดูสวัสดีครับพีช <laughs> <laughs> ไม่อันนี้แฟกต์นะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะตั้งชื่อลายว่าไลฟ์สุดท้ายไม่มีจริงอะ่ะที่จริงว่าคือจะชื่อว่าพีซุงบองนะคืออันนี้คือมันเป็นภัยพิบัติระดับวิกฤตแล้วนะจนถึงขั้นต้องมันมีถึงขนาดนี้แล้วเหรอวะ ก็ตามที่เห็นในในในอันนี้แหละฮะตัวนั่นแหละหน้าปกไลฟ์เอ่อมันมันมันคือ,ม,คอมันคือเป็นเป็นระดับแบบนี้ไปแล้วนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไลฟ์แบบไลฟ์แบบนี้สนุกดีเล่าเรื่องชีวิตน่าติดตามก็ก็ยังคงอยู่ในเรื่องชีวิตอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เราคงจะไม่ไม่หลุด หล,หลุดไปไหนช่วงนีถ้ถ้าเกิดว่าเกินเกินมาเนี่ยนะฮะเอาว่าโอเคปิดไปก่อนคือคือถ้าเกิดว่าเกินเกินมาเนี่ยคือมันต้องอยู่ในคาบเกี่ยวชีวิตอยู่เพราะว่ามหากาภาคแรกตอนที่1ตอนที่2เนี่ยของเราก็ถือว่าจบลงบริบูรณ์นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าไลฟ์ต่อต่อไปเนี่ยก็จะมีท็อปิกแล้วก็เดี๋ยววานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีมฟังยอดหลังนะครับสายสุดท้ายเราไม่รู้ว่าจะจบกี่โมง นะฮะแต่ตอนนี้เราเริ่มต้นสามทุ่มก็อยากจะให้จบในประมาณสัก4ี่ทุ่มกำลังดีแต่ก็เราเป็นพวกปลาไหลอยู่แล้วนะครับจบชั่วโมงหนึ่งไม่มีอยู่จริงมันก็จะราบๆไป2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ก็เราก็จะไปเรื่อยๆถ้าใครมีท็อปปิกอยากให้พูดคุยเรื่องอะไรก็พิมพ์กันมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะฝากพี่อ้อยพี่ช็อตไว้ ก็พิม์ไว้เดี๋ยวจะท็อปิกแต่วันนี้นะครับเราคงยังอยู่ในท็อปิกเรื่องเกี่ยวกับเกมเพราะว่าเป็นเป็นท็อปิกที่ที่มีคนถามกันมาอยู่เยอะไม่ใช่ไม่เชิงถามแต่ว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนอยากรู้แล้วกันบีซ i d ด์ออฟเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมนะครับนะฮะเมื่อเช้านั่งดูไอเดอวันทูบีคอของลุงทั้งวันเลยคิดถึงจนมาไลฟ์พอดีอ่ะขอบคุณฮะสวัสดีฮะแม็กซ์ส้มจีทลองถามโนซี Long time no see. สวัสดีครับลุงพีสุดหล่อ อยากให้ลุงปีสอนเขียนสคริปต์อีกโอ้โหยาวเลยต้องมีหัวข้อให้ลุงต้องคือคือจริงๆก็ต้องมีหัวข้อที่จริงไลฟ์แล้วผมก็ถามว่ามีหัวข้ออะไรไหมแต่ว่าหัวข้อที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้มาเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่มันมันมันมีอยู่แล้วเมื่อเมื่อเมื่อคือมันพูดไปแล้วอะมันคุมไปแล้วฮะมันคุมไปแล้วมันก็เลยมันก็เลยถ้าเกิดว่าเอามาพูดต่อมันก็เหมือนว่าเราวนไปเพราะนั้นเราอยากจะมูฟออนแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ที่ที่อยากให้เป็นท็อปิก นะครับนั่นก็คือเรื่องเกมแล้วเกมที่ว่านก็คือว่าเกมอะไรละ่ะที่เป็นต้นแบบที่ทําให้เราได้ภาษาอังกฤษน,นี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นท็อปิกที่เรามาคุยกันได้เลยเพราะว่าหลายคนเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอเกมที่บอกว่าเล่นเกมแล้วได้ภาษาอังกฤษเนี่ยมึงเล่นยังไงเกมอะไรอันเนี้อันนี้จะเป็น เป็นเป็นเกิดความรู้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้พาร์ทแรกของเราเดี๋ยวเราจะมาเข้าตรงตรงท็อปิกตรงนี้ก่อนว่าไอ้เกมที่่าเล่นเกมไม่มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมเนี่ยมันทํำยังไงถูกไหมฮะม,มันทํำยังไงคราวนี้นะครับเราเอาโปรแกรมคือที่จริงอ,อ่ผมซื้อร็อบี้ไว้นะครับจ่ายรายเดือนแต่ว่าผมมีคอมอยู่ประมาณสักสายอ,อ่ที่สตูดิโอที่บ้านแล้วประเด็นก็คือไอ้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นชั้นบนถูกไหมมันคือคอมเครื่องที่3าเป็น Windows แล้วคราวนี้มันไม่ให้ล็อกอินมากกว่า สองเครื่องถ้าเกิดล็อกอินเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็เหมือนกับล็อกเอาท์ผมก็ขี้เกียจผมก็เลยต้องไปซื้อโปรแกรมที่เอาไม่ว่าเหมือนแล้วกัน <c oughs> เหมือนแล้วกันนะครับอย่างน้อยเราก็ตอนนี้เริ่มมีเขาเรียกว่าเดเวล o อปเมนต์ของรายการถูกไหมเริ่มเริ่มมีอะไรที่แบบว่าเพิ่มมาละเริ่มมีซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นถูกไหมคุณดูเดเวล o อปเมนต์ตอนตอนไลฟ์แรกไม่มีอะไรเลยอ่าที่2ที่3าก็เริ่มมีเนี่ยมีคนว่าทำโอเวอร์เลยให้ให้เราอ่าตอนนี้ก็เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับอ่ะคราว ก็อย่างที่บอกวันนี้หัวข้อของเราช่วงแรกนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแรกไม่รู้ว่าจะไหลไปชั่วโมงสุดท้ายหรือเปล่าก็คือตามสโลแกนที่ผมเนี่ยได้คุยกันไว้เลยนั่นก็คือเอาละฮะเมาส์หนูนะครับอา้าวเขียนไม่ติดอา้อาวอ้าวแห้งอา้าอ๋อต้อง New l a เยอก่อนโทษโทษไม่ได้ใช้อา้อามันไม่ใช่ Adobe ก็อย่างเงี้ยอา้อาวอ้อลืมเปลี่ยนภาษานะครับ เล่นเกมนะฮะหัวข้อดูนะฮะนักศึกษาดูนะฮะไม่ออกสอบแต่เป็นเกตความรู้ถ้านักศึกษาเสกเชา้าเสกบ่ายมาดูก็อย่างน้อยก็กมาดูไว้นะครับเดี๋ยวมาแชร์เนะี่ยเดี๋ยวระหว่างนี้ผมเขียน,ผม,ยนผมเขียนหัวข้อไว้ก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถแชร์ได้ว่าไอเล่นเกมให้มีประโยชน์เนี่ยไอเราที่เราบอกว่าเราได้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราได้ยังไงเริ่มแชร์เลยนะ,ะระหว่างที่จาย์กําลังเขียนช็อกบนบอร์ดนะครับเชิญฮะเชิญฮะ,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 ะพิมพ์เลยฮะว่าได้ทุกคนได้ยังไง ลายแล้วเกินไอ้มีประโยชน์นป่อป่าเนี่ยโอ้โหสภาพประโยชน์ยยิบประโยชน์ประโยชน์ชนชนมาจะกเกมโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนรู้กันนะครับทุกคนรู้กันโอเคอ่าโอเคฮะนะครับมีเวลาจับเวลาเริ่มโอเค อ่ะมาสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยปังปิ้งทำคิงเลกซี่ไหมครับทำแน่นอนทำอยู่แล้วแต่ฝากไปติดตามช่องคิงเลกซี่ด้วยนะมีออฟฟิเชียลคิงเลกซี่แล้วนะครับอันนี้อยากรู้คนที่แสดงเป็นคุณอีใน P, บอลพีคัพเนี่ยเป็นใครก็เ e, อ็มนี M, ative, ม่แหละฮะเอ็มมัลติแอนทิฟนั่นแหละตอนทำช่องไม่มีคำหยาบนี่ยากไหมครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพวกอ่าฟรีคุณฟรีคุณดี้อัพควีเช่นพวกคำถามเดี๋ยวเราทิ้งไว้ท้ายๆแล้วกันนะฮะอันนี้เราเข้า มาช่วยกันนักศึกษาช่วยกันท็อปปิกก่อนนะครับอ่ะนี่เลยที่ผมตั้งคําถามไว้ให้อ่าจากมาระนะจ๊ะก็บอกว่าได้ภาษาจากเกมและเพื่อนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเดี๋ยวเราจะเจาะลึกไปทีละเรื่องนะอยากให้ลุงทําคลิปหรือไลฟ์พอดแคสต์เอาเนี่ยพอดีเลยนะฮะก็เนี่ยทําอยู่เนี่ยตอนนี้มาช่วยกันช่วยกันฟังไปเรื่อยเเดี๋ยวเราเดี๋ยวรายการของเราเป็นรูปเป็นร่างนะครับคุณมาดูตอนนี้มาฟังตอนนี้ถือว่าเป็นรุ่นอัลฟาโอเมก้านะครับอัลฟาเบต้าอ่าฟ็อกตอดโอเมเล่นนั่นแหละฮะมาโอเค แนวเนื้อเรื่องอโอเคเนื้อเรื่องนะครับเรียนคาบค่ำเออดีด,ดีลายมือสวยจังฮะอันนี้ประชดอันนี้ผมว่านี่น่าจะประชดนะครับอ่ะอันนี้คนส่วนใหญ่ที่พิมพ์ก็คือได้คำศัพท์แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยเล่นเกมคือ first impression หรือ v i s u a l i z e ที่เราเห็นจากเกมถูกไหมมันเป็นมันแน่นอนเป็นภาษาคำว่า start เราก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่ต้องแปลก็รู้ว่า start คือเริ่ม continue คือต่อ ออปชันคือส่วนเติมเพิ่มเติมตัวเสริมถูกไหมตัวเลือก Exit t คือออกไอสิ่งพวกนี้คือ Memorize ที่เราจำได้อัตโนมัติเพราะว่าเราไม่ต้องมันไม,ไ,มไม่ต้องมีใครให้มาอธิบายอะไรยังไงแต่ว่าเราอะจำเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับ first born baby ของเราเวลาที่เราลืมตาเกิดมาถูกไหมเราก็จำได้อยู่แล้วว่าพ่อแม่พูดอะไรเราไม่ต้องอ่านออกเขียนได้แต่ว่าพ่อแม่พูดกับเราเราก็เข้าใจนะครับโดยไม่รู้ตัว คราวนี้ไอ้คำว่าสโลแกนเล่นเกมให้หยิบประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมเนี่ยนะครับ<ม>คุณต้องถามทุกคนในนี้ก่อนว่าเคยเคยได้รับแอดไซเมนต์จากอาจารย์หรือว่าคุณครูตอนปถมไหมว่าให้ทำอะไรเกี่ยวกับไม้ไอศครีมหรือกล่องนมดัชมิลโฟมออดเคยไหมฮะเคยไหมฮะ เคยไหมอ่ะเคยนะครับอันนี้เราเดาล่วงหน้าผมรู้ว่าคุณเคยหรือเปเปอร์มาเช่ก็ได้ที่เอาสิ่งที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์นะครับ <c oughs> เมื่อคุณบอกอีกจะไลฟ์อีกครั้งอีกชาติก็บอกแล้วมันมันต้องเหล็กมันมันต้องตีให้มันเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าทุกคนเคยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยถูกไหมฮะเวลาเราทิ้งขวดน้ําพลาสติกอะไรแล้วแต่เนี่ย เราจะมอง v a l u ลมันว่าพอหลังหลังจากที่เรากินหมดแล้วนะครับกินหมดแล้วเราทิ้งไปเราก็จะมองว่าให้ค่ามันคือขยะทันทีแต่กลับกันถ้าคุณเป็นอาชีพที่ทำนำขยะไปรีไซเคิลถูกไหมมันก็จะกลายว่าไอสิ่งที่คุณทิ้งลงไปขยะถ้าอาชีพเหล่านี้มันก็กลายเป็นว่าสิ่งของที่คุณทิ้งไปมันมี v a l u ลู a ว u a ลูเขึ้นมาทันทีซึ่งมันมีประโยชน์ขึ้นมาทันที ซึ่งมันมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีสําหรับคนที่ทําอาชีพสายนี้เพ,ะะนนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีค่าความหมายของมันก่อนว่าทุกครั้งก็เหมือนแบบถอดความหมายค่าความหมายให้ค่ากับมันว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มีค่าหมดนะครับแม้แต่อุจจาระอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นก็จะมีอาชีพหนึ่งที่เก็บอุจจาระแล้วก็มาแยกออกมาถ้าใครกินข้าวอยู่ขอไปด้วยถูกไหมแล้วก็หาทองนะว่าร่างกายของเรามีาสมสมอยู่แล้วแล้วก็ไปแยกมา แล้วก็เอาทองรวยล่ซำซ้ำมีวิดีโอให้ดูไปหาดูเอาแต่ก็ถ้าเกิดกินข้าวอยู่ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่างอย่างที่เราบอกทุกอย่างล้วนมีคุณค่าแปลละคนมุมมองเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ a s อ i สไน e ม t โรกับค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแล้วเนี่ยว่าคุณเป็นอะไรคุณก็จะมองค่ามันอีกแบบหนึ่งถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ที่เกมเนี่ยเราก็มาดูว่าเราเล่นถูกไหม วันเวยอินทรักชันเราเล่นมันก็เราก็ดื่มด่ำเอนเตอร์เทนเมนต์แต่กลับกันถูกไหมคนที่เล่นแล้วมันก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบที่เล่นแล้วจะทําอะไรกับมันอันนี้คือการหยิบประโยชน์มาจากเกมละนะครับออกำลังเคี้ยวขนมเลยขออภัยนเะน,นี่ยมันก็มันก็เป็นเป็นการหยิบประโยชน์แล้วว่าเราจะเอาประโยชน์อะไรจากมันเพราะปกติแล้วเวลาที่เราเราเล่นเกม หรือเนี่ยเหมือนเรากินนมทิ้งไปแล้วเปเปอร์ม,มาเช่หนังสือพิมพ์ที่เราซื้อมาอ่านแล้วเนี่ยทิ้งขยามทิ้งไปเห็นไหมพออาจารย์ให้อ s สไนเมนต์ให้ค่ากับมันแล้วให้ออบเจกต์กับมันไปออบเจกทีฟกับมันกับมันไปอันนี้วิชาเลยนะไอจีดีเอออันนี้วิชาพักข้ากับอาจารย์รีพุงพักข้านะฮะอปกติต้องเรียนที่มองนะอันนี้ต่อมาแบบอืมนะฮะเรียนฟรีเขด้วยเออเรียนฟรีเรียนฟรีรน,ฟรรน,ฟรนะครับ อ่ะต่อเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอเราเราเราให้เราให้เราให้ออบจุดทีไปทุกทุกคนหลายคนก็สามารถที่จะประเมินค่ามันออกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เนี่ยเรากลับไปมคคราฟก็ได้อ่ะเห็นไหมแปรรูปคราฟเห็นไหมให้เรารู้ว่าไม้สามารถที่จะคราฟเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั้นได้เพราะนั้นนี่แหละก็เหมือนกันกันกบตัวเกมซึ่งตัวเกมเราเท้าความไปก่อนเลยว่าเกมแรกที่ผมสัมผัสนะครับที่เห็น vocabulary หรือว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก เกมเนี่ยเกมแรกก็คือเกมนี้ผมรู้ว่าใครๆหลายๆคนคงจะรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีแล้วก็คงเห็นเกมนี้ผ่านหน้าผ่านตาและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคำศัพท์เยอะนะครับเกมนี้ฮะอ่าโอเค vocabulary จัดเต็มนะครับจริงๆ คือผมอยากรู้ว่าลุงพีนั่นจะได้ vocabulary ก็ส่วนแย่มากมาจากเกมแล้วส่วนของการพูดสนามนเป็นฝึกภา,าษาอังกฤษอ,กอ่านเดี๋ยวเราค่อยตอบตรงนี้กันอันนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าทุกคนคงจะรู้จักดีตรงนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยนะครับเด็ก90ว่าง่ายคือคือเราเราเจอดูมอยู่แล้วแต่ว่าดูมเ,เนี่ยถูกไหมดูมดูมหรืออะไรพวกนี้ผมมันผมไม่ได้เห็น v o c a b เต็มเต็มแต่เกมเหล่านี้มันสอดแทรกแต่ ช่วงนั้นต้องเข้าใจนะว่า EA ยังเปิดบริการที่ไทยอยู่ซึ่งเกมนี้มันลง PC พอมันลง PC ปุ๊บเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันมีภาษาไทยถูกไหมครับแต่ NPC มันอนะมันพูดภาษาซู้ซอย่าไปสนใจ conversation ของมันแต่ให้สนใจบริบทคำศัพท์ภ,าษา,ภา,ษาษาอังกฤษที่เขาสอนเรานะครับที่เขาบอกเราอ GTA อะ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันร้อยลเอร์แล้วไอ้เกมที่มันมีคัดซีนอะคนไทยส่วนใหญ่สคิปคัดซีนประมาณ80%ไปล้ ยกเว้นเกมที่เป็นสตอรี่ริชอย่าง The ะซิมเอ้ยไม่ใช่ t ดอ s ซิมไอแฟนนมแฟนตาซีนะแต่น,นี้เป็นเกมแรกที่ทำให้ผมได้เห็น v o แค b u l a r y ารีหรือว่าภาษาอังกฤษนัเองเพราะนั้นหลายๆคนก็จะมีเกมแรกของตัวเองที่ได้เจอหรือว่าได้เห็นภาษาอังกฤษน,นะครับและเกมนี้ก็เป็นเกมแรกตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันภาษาอังกฤษกับเวอร์ชันไทยแต่แน่นอนว่าเวอร์ชันไทยจะเห็นเตเตตามากกว่า นะครับเพราะว่าม,มันมีเกม EA เกมภาษาไทยแต่ว่าอันนี้อันนี้จะเป็นเกมแต่แต่พอภาค3าก็เริ่มไม่มีภาษาไทยแล้วถูกไหมเพราะว่ามันต้องเป็นเป็นเพราะ EA ไม่เปิดแล้วเพราะว่า,าผลประกอบการไม่ค่อยดีก็เลยปิดไปนะครับอันนี้เป็นเกมแรกที่เราเห็นภาษาอังกฤษแต่ผมก็ถูกภาษาไทยเกินกินซึ่งการเล่นเนี่ยปกติเราเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็เล่นปกติถูกไหมเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมีภาษาไทยแล้วก็เอนจอยไปเพราะนั้นไป ถูกไหมฮะเล่นเล่นไปปกติสิ่งหนึ่งที่เราจดจําอย่างที่บอก Memorize ของเราเนความความความที่มันความเข้าใจต้องต้องเรียกว่าความเข้าใจที่ไม่ใช่ท่องจําถ้าเราท่องจแํแเราก็แบบว่าเออ s t a r t เท่ากับเริ่มถูกไหมแต่วันเนี้ยอันนี้คือ Memorize Mem ไม่ใช่เขาเรียกว่า Un Un uh, ความเข้าใจของคาคำความความหมายหรือว่าคําศัพท์การไม่ว่าเราจะเข้าใจคมคำคำเนี้ยทันทีโดยไม่ต้องแบบว่าแปลเลย เหมือนเราสัญชาตญาณเราอนะินสติ้งน่ะเราเข้าใจว่าคําเนี้แปลว่าอะไรเวลาผมไปถามนักศึกษาหรือว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยเขาจะบอกว่าผมรู้ครับผมรู้คําเนี้แปลว่าอะไรแต่ผมไม่สามารถบอกเป็นภาษาไทยได้ครับเออมันติดอยู่ที่ปากผมมันมติดอยู่ในนี้แต่ผมไม่สามารถที่จะอธิบายคำว่ามันคือคําว่าอะไรแต่ผมรู้ว่าผมรู้ดูไหมเนี่ยผมจะเจออย่างนี้ เพราะเราเราใช้ความเข้าใจไงถูกไหมอารมณ์เหมือนกันนะเวลาเล่นเกมโซนญี่ปุ่นอนะ่ะของสมัยก่อนตอน PlayStation อนะ่ะมันมัน,ม,นมันแบ่งโซนกันถูกไหมไอโซนเจแปนะมันก็จะจําคําได้เลยตัวไอที่รางนะถูกไหมที่มันแปลว่าให้กับอีเยะอ่ะแล้วก็รู้เลยว่าไอตัวให้เนี่ยคืออันนี้แน่นอนถูกไหมให้ถ้าอีเยะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือคิดประมาณ 3. ตัวสอถูกไหมถ้าให้ก็จะรู้แบบเป็นให้เขาว่าให้อ่ถูกไหมแล้วก็จะรู้ว่าไอตัวเนี้ยคือใช่แต่ตัวอีเยะเนี่ยคือไม่ เราก็จะเข้าใจโดยปริยายนะครับอันนี้คือเกมแบบซิมเกมแบบซิมที่ที่เราเราเราเจอคำศัพท์แต่ผมเนี่ยลึกๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเกมไม่ทำให้เราดื่มดำหรืออีเกอร์ที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษนั่นคือเกมนี้ลุงสอนอยู่วิไลมหาวิไลหรอสอนอยู่ศรีปทุมครับนี่เกมนี้ผมให้ดูผมให้ดูผมให้ดูดปุ๊บ คุณก็น่าจะรู้จักมาข้ามาามาเลยแล้วกันโอเคต้นกำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างนี่เลยเกมนี้ฮูบอฮูบอฮูบออ่าเกมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคน่ะเพลย์สไตล์หรือว่าการเล่น่ะไลฟ์สไตล์ของคนเราไม่เหมือนกัน คนพูด,ดหลายๆคนจะเจอเกมที่จะบอกบ่งบอกได้ว่าเกมเนี้ยของมึงนะเกมนกเนี้ยใช่คลิกอะไรเงี้ยเราจะเจอเกมนั้นผมไม่รู้หรอกของผมเจอเกมนี้ก่อนใครเรียก <t> ดยโดตาต่อยเลยตกปากบอกครับเออบอกครับบอกครับ,รบนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะฮะจะเจอเกมของตัวเองไม่เหมือนกันเกมที่ทําให้เราพยายามที่จะเข้าจะฮอนอืม เกมเกมนี้คือเกม Warcraft นะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเข้าไปดื่มดั่งจำได้เลยคือคือสมัยก่อนเนี่ยผมลืมตาม,มาถูกไหม,มเราก็เจอดูมเจออะไรแต่เกมนี้ทำให้เรารู้จักของชนิดเกมที่เรียกว่า r t s หรือว่า Real Time Strategy คือเราจะเรียกว่าเกมวางแผนนะเกมวางแผนเกมเทรนทูปอะไรเงี้ยซึ่งพอเราเข้าไปเล่นปุ๊บ สิ่งแรกที่เราเจอคือคาศัท์ภาษางกฤษที่เราเราไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมแต่เรารู้ว่าไอ้บนสุดอะ่ะมันเล่นได้มันผมจะจําอย่างนี้คือหลักการสมัยก่อนนะผมก็จะเข้าใจจําว่าจําปุ่มเอานะยังไม่เข้าใจยังไม่อ่านนะยังไม่อ่านคําว่าแคมเปญยังอ่านไม่ออกเลยแคมเปญนะอ่านว่าแคมปิกินนะัสักอย่างไม่รู้ตอนตอนเด็กแต่จะรู้ว่าไอ้ถ้าเราจะจําเป็นแพทเทิร์นก่อนเพราะเราจะจําปุ่มไอ้ปุ่มบนสุดถูกไหมมันคือเล่นเราจะจําอย่างเงี้ย หนึ่งสามผมจะจำเป็นตัวเลขอารมณ์เหมือนคุณเล่น Counter Strike และคุณจำซื้อปืนคือ b 1 c b เอ่อ3 2 5า4น L ีอะไรเงี้ยมันผมจะจำเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นคือเราจะจำว่าบนสุดหนึ่งสามเป็น i r m i s h ถูกไหมเป็นเล่นแบบสร้างฐานถ้าเล่นแบบเรื่องเรื่องคือหนึ่งหนึ่งผมก็จะจำอย่างนี้ถูกไหมเราก็หนึ่งหนึ่งปุ๊บแล้วก, 1, 1, ลวก็ล่างสุดก็คือออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบนบนสุดเราก็เล่นเล่นคราวนี้ พอเนี้เราก็ตอนที่ได้เกมนี้มาเนี่ยผมกดบนสุดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่บนสุดคือมันเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นก่อนแหละถูกไหมเหมือนที่เราเราเจอเกมภาษานิ่ฮงโกมาแล้วก็กดไปเลยไปเลยหนึ่งหนึ่งปุ๊บก็เอากดมั่วเลยก็ไม่รู้เลยถูกไหมไม่รู้เรื่องเลยว่ามันให้ทําอะไรคราวนี้ผมก็เลยไปเจอกับคัดซีนก็เริ่มมาถูกไหมเริ่มมาเป็นวอคราฟมาเสร็จปุ๊บตัวเกมอมันนําเสนอด้วยคัดซีนซีนมาติกซึ่งตอนตอนที่เราเจอครั้งแรกอะเราไม่รู้ ก็ไม่รู้ว่ามันข้ามได้ไม่รู้ว่ามันต้องต้อง,อ,งอย่างไรเราก็ดูเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันสนุกมันมีอ็อกมันมีฮิวแมนมาฟันดาบกันถูกไหมมาสู้กันเสร็จปุ๊บก็จะมีเริ่มแรกมาเราก็จะเป็นถ้าเป็นโปรโลก,ก่อนก็จะเป็นทรอว์ก็คือรูปภาพหน้าปกเนี่ยเป็นทรอว์ถูกไหมเอ้ยหรือว่าเป็นกล่อมวะเอาไปเอา,เอาไปบ้างอา่ะมันก็เริ่มมาเป็นอ็อกก่อนมันก็จะสอนวอลกัมดูดับบับบับบับวิง,วง ไม่รู้เรื่องเลยงงเพราะว่าเราไม่รู้อะเราไม่รู้เร,รเราก็สัญชาตญาณคือเราอยากเล่นเราก็จะกดออกก่อนกดออกก่อนกดออกแล้วก็กดออกเพื่อที่จะเล่นให้ได้พยายามที่จะสร้างฐานอะแต่ว่ามันเป็นสตอรี่โหมดไงเราก็ต้องมันก็จะบอกถูกไหมเขานี้พอมันบอกปุ๊บโชคดีที่มันมีอินดิเคเตอร์ถูกไหมเกมมันก็มีบอกว่าวิง่งวงตรงนี้แล้วก็ไป first impression แรกที่เราได้ยินคุ้นหูกับคำภาษาอังกฤษแน่นอนว่าเกมเนี่ยมันเป็นสำเนียงอเมริกันถูกไหม Yes Yes ถูกไหมมันก็จะไอตัวออกมพูด Yes What do you need อะไรเงี้ยมันก็จะพูดถูกไหมแล้วข้างล่างเราก็จำได้ว่ามันพูดอะไรวะโอเคถ้าเคยใครเคยเล่นถูกไหมก็จะจําได้ว่ามันก็จะมีแบบ I'm อะไรวะมันก็จะมีคาคาที่แบบคนเข้าใจผิด่ะฟังภาษาไทยก็จะดาว่า ในช็อตมันก็อะไรของมันถูกไหมคนจะเข้าใจใจผิดว่าดา่าด่าอะไรเงี้ยอขนาดเล็กเลิศถูกไหมเล็กเลิศยังเป็นหมูมะนาวเลยอะ่ะถูกไหมถูกไหมถูกไหมคนที่เล่นเล็กเลิศฟังคําแรกทั้งหลังที่เราได้ยินคอนเวอร์คำคอนเวอร์เซชันเราก็ยังได้ยินผิดเป็นหมูมะนาวถูกไหมแต่จริงๆพอเราโตมาแล้วอ้าวมันเป็น moving now อะไรเงี้ยอ๋อนะ move ถูกไหมเราก็ได้ยินอันนี้มันเป็นคําคําศัพท์ที่ผมได้ยินถูกไหมคำศัพท์ที่ได้ยินเราพอเ,เราฟังปุ๊บ impression เราเดินไปปุ๊บ yes yes uh, what do you need mm hmm. จําได้เลยจําได้เลย mm hmm. uh, ถ้าคิดเราก็นั่งฟังไปเราก็นั่งฟังนะเรานั่งกดทีละทีละตัวเราก็นั่งฟังนะมันจะพูดมันจะพูดไปเรื่อยๆนะอ uh, ล o k e r อะไรเงี้ยมันก็จะ,ะมันก็พูดพูดไปมันก็สร้างสร้าง we need more lumber สมัยก่อนสมัยก่อนยังแยกคําไม่ได้นะ มันพูดว่าอะไรนิรัมเบอร์อะไรเงี้ยท,ที่ที่เราได้ยินอ่อินโมรัมเบอร์มันเหมือนพันพึมพำอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ากูต้องไปตัดไม้เนี่ยเหมือนกับว่าสัญชาตญาณตัวเนี้ยเกมเพลย์มันมันอินสแตนลี่สอนเราทันทีให้เราเรียนรู้ว่ากูได้ยินปุ๊บอ๋อกูขาดไมออ้อีกอันหนึ่งอ e ยดินโมเกิลถูกไหมคือคือโอ้ถ้าแบบลงท้ายด้วยโออ๋ออ๋อ เงินทองถูกไหมฮะก็ก็ต้องส่งยูนิตไปเอาเงินถูกไหมมันเนี้ยมันสอนเราไม่รู้ตัวอยู่ดีมันเราก็เข้าเข,ข,ข้าใจไงเข้าใจบริบทเข้าใจคําคือเราตอนนั้นก้ยไม่รู้นะคำว่าโกแปลว่าอะไรวีนิ d อะไรคือคําศัพท์ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เล่นตามภาษาเราไปเรารู้ว่าอ๋อถ้ากดซื้อนี่ไม่ได้แล้วจะมีคํานึงมันจะมีที่มันมันน o t ตอะไรวะ คือยูนิตมันเกินมันถึงแล้วมันถึงคีปที่มันไม่สามารถที่จะสร้างเทรนยูนิตต่อได้ถูกไหมแล้วก็งงดีว่ากูต้องสร้างอะไรก่อนมันก็จะมีไอมันจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวที่เป็นฟาร์มอะถูกไหมอีกทีมหนึ่งฝั่งหนึ่งมันพูดไม่เหมือนกันสำเนียงไม่เหมือนกันแล้วกูก็ชอบเล่นออกซะด้วย เสียงแบบเออเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยก็อะไรวะอ๋อถูกไหมแล้วก็ไปอืมแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เนี่ยนี่คือการที่เราเข้าใจ understand ไปเรื่อยๆฟังเข้าไปจำเนอะคำนี้อย่างนี้อ๋อรู้ละมันก็เรียนรู้ฟังไม่รู้ตัวได้ยินไม่รู้ตัวคราวนี้กลายเป็นว่าเด็กหลายคนนะครับหลายหลายคนก็ได้ภาษาอังกฤษจากเกมนะเกมเซนต์ I'm blind not deaf อ๋อเอลินสตอมบริด ถูกไหมคือคือ,คอเรากลายเป็นว่าเราฟังภาษาสำเนียงสำเนียงพวกนี้ถ้าเกิดกูฟังสำเนียงเกมตัวละครนี้ออกโอ้ภาษาอังกฤษถ้าเกิดไปอเมริกันแบบเท็กซัสกูฟังออกแน่นอนเพราะว่าเกมมันฟังยากๆมาแล้วไอ้ยพอมาอันเดรสถูกไหมพอมาอันเดรส My life for nee sule อะไรวะกูฟังจะฟังออกแค่ My life เพราะว่าตอนสมัยก่อนฟัง Bon Jovi บอ่อย Is my life and now or never I'm gonna live forever คือฟังออกแค่ My life ไอันเนสูคืออะไร อา้าครานี้คืออยากรู้ถูกไหมก็เลยไปซื้อดิกไม่ใช่ซื้อดิกไปถามแม่ขอดิกหน่อยก็ทุกที่บ้านเขาตกใจว่าทําไมว่าอยากอยู่ดีๆไอพีมึงเไปขอดิกชันนารีเพราะอะไรวะอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าไอเนซูเนี่ยมันคืออะไรวะมันมีหรือว่าไอเนซูเราอยากฟังหองไงเราอยากพราวเราอยากรู้ไง my life for nezu นั่นนะ่ะเราก็มันคืออะไรวะคือรู้ชีวิต เนซูคืออะไรก็ไปไปเจอไม่มีไม่มีมมกลายมาว่าแอนเนซูเนี่ยมันคือรอของก็คือในเรื่องปูมหลังของของเกมบอคราฟถูกไหมก็กลายมาว่าเอ้าถ้าผมอยากรู้เรื่องมันเนี่ยโ h เดอร์อพอบอกโฟเดอร์หอดปุ๊บโฟเดอร์เราเข้าใจไอ r อดนี่คืออะไรวะ แล้วก็ไปถามแม่หอดคืออะไรแม่บอกฮอนฮอนหรือเปล่าลูกที่แปลว่าเขาอะไรเงี้ยคือเราบอกไม่ใช่นะมันโหดแล้วก็แล้วก็ทําเสียงต่ําแบบเสียงอ็อกให้แม่ฟังอะไรเงี้ยโหดแม่โหดแม่อะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กคือเสียงไม่เป็นแบบนี้หรอก็ไปถามเขาบอกว่ามีมันก็ไม่ใช่มันไม่ก็ไม่ได้มีอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยถูกไหมแล้วก็เลยทําให้ว่ามันเป็นคําศัพท์เฉพาะหรือเปล่าวะมันคือสิ่งที่ ต้องอยู่ในเกมที่เราต้องเข้าใจหรือเปล่าวะมันกลายเป็นว่ามันบังคับให้เราต้องไปเล่นแคมเปญโหมดเนื้อเรื่องไม่รู้ตัวเออก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องไปพาร์ทิ i ิ a เพตหรือว่าไปสนใจตัวเนื้อเรื่องถ้ากูอยากรู้เรื่องว่ามันมันคืออะไรมาจากไหนถูกไหมก็เล่นเขาเนี่ก็เล่นบอครับเล่นไปแล้วมาถึงปุ๊บปกติจะเล่นสกิร์มิชก็คือตัวที่แบบว่าแบบลบแบบแบบแบบสร้างฐานมาเสร็จปุ๊บใช้สูตร so who is your daddy go c r e d i t c r e i t e o o e กับ อะไรอย่างพวกนี้ไงคือคือคือคอนนั่นแหละคือเราก็ไปฝ่ายไป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 เล่นถูกไหมเราก็มาเล่นตรงนี้เนื้อเรื่องเราก็อยากรู้ไงก็เป็นฝั่งคนก่อนเป็นฮ <Artist. S 1> ิวแมนอาร์อร์กระจายไปเลยเราก็ฟังชอบสำเนียงมากชอบรู้สึกสำเนียงของอูเทอร์เออ yes my lord yes my lord อะไรวะอะไรคือ my lord วะอะไรวะ,ระรคือเราก็ไม่รู้ไงอะไรว่า my my lord อะไรวะ yes my lord อะไรเนี้ย อะไรเนี้ยแล้วอ่าเนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะเขาพูดว่าอะไรเออแล้วแล้วไอ้ตัวพรีเซนต์ตัวคนงานมันอ่ะตัวคนงานมันอ่ะเออโอเคก็ยิ่งยิ่งไม่รู้ยิ่งหนักกว่ากว่าไปใหญ่เลยคือจากเดิมคือถ้าเกิดว่าสำเนียงเท่ๆอย่างตัวอาร์ทัศอย่างเนี้ยถูกไหมเราก็ฟังออกมันเสียงมันเท่อะอ่า I stand for the light เข้าใจรู้เรื่องคือมันยืนหยัดเพื่อแสงแน่นอนอันนี้รู้สึกว่าพอฟังพอฟังรู้เรื่องแหลวถูกไหมเรารู้ว่าเออเพราะมันมันมันใช้แสงอ่ะคำว่าไลท์เนี่ยเราก็เข้าใจบริบทโดยปริยายถูกไหมว่าเราไม่ต้องจําเป็นต้องแปลตอน,น,นผมไม่ได้ไปไปอ่านเปิดดิกชันนารีนะแต่ว่าเราแบบไลท์อ่ะเราก็ได้ยินอยู่แล้วผ่านๆโหคือตอนเด็กก็ก็ท่องแค่ ABC ถึงแซถูกไหมแต่ว่าไอ้คาศัพท์พวกนี้มันได้จากเกมเพราะถ้าเกิดตอนเด็กผมผมไม่ได้สนใจ เรื่องเรื่องภาษาอังกฤษเลยเพราะอาจารย์เขาโอ้ผมเรียนอาจารย์เขาตีเอาง่ายงก็มาเล่นกับเกมเกมมันไม่ตีผมว่าผมก็เลยมาสนใจก็เลยกลายเปว่าคําศัพท์เนี่ยผมก็ได้จากเกมถูกไหมคราวนี้ไอ้พวกบริบทแอคเซนต์เนี่ยเราก็กลายเป็นว่าเราก็ฟังฟังคำนี้มันเดินเดินเดินสั่งยูนิตไปปุ๊บก็เรียนรู้แล้วแล้วพอฉากคัดสีของเกมเพลงเนี่ยมันก็จะมีตัว ไต่โต้ซับไต่โผมมานะมันก็ภาคแล้วก็พร้อมครานี้เราก็รู้จักรู้จักคําว่าซับไต่โตหรือว่าคําพวกแคปตรงนี้คำอันใหญ่ครั้งแรกเราเล่นจากเกมก่อนแล้วค่อยไปดูหนังซาวด์แทร็กแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยที่รู้เราที่เรารู้ตอนนั้นเราก็แค่ yes ถูกไหม yes no okay thank you ก็ตามนี้เราก็ดูอ๋อนี่อันนี้ yes นะอันนี้ no นะอะไรเงี้ยเราก็ดูดูดูด เออคราวนี้คราวนี้เนี่ยระหว่างทางมันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเล่นได้มันสบายตัวออบเจกตีมันมันมีบอกชัดเจนคราวนี้มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งฮะผมไม่ผ่านมันเป็นช่วงที่ด่านของช่วงที่อาร์ทัสเนี่ยต้องกลับไปที่โลเดรานเพราะว่าจะไปช่วยผู้คนที่โลเดรัน เพราะว่าฝั่งของอันเดธเนี่ยมันมันจะมาถลม่มแล้วก็ตัวร้ายตอนนั้นมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้มันจะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอมบี้ถูกไหมฮะแล้วผมไม่รู้ว่าต้องทําอะไรต้องทํำยังไงคือคือคือผมไม่รู้ว่าคือผมไม่รู้ว่าออบเจคทีแบบเราอ่านไม่ออกถูกไหมคือตอนนั้นไม่รู้ว่ะแล้วมันมีไทม์มาให้วิ่งโผล่มาให้ถูกไหมกี่ตอนนี้นาทีนะ30มสินาทีก่อนที่ทีมช่วยเหลือจะมา ไม่รู้เรื่องเลยเราก็สร้างการสร้างสร้างกันสร้างการสร้างการคราวนี้มันก็บีแผนที่มินิแมพให้ดูถูกไหม,มชาวบ้านก็เริ่มโดนตบถูกไหม,มชาวบ้านโดนตบกลายเป็นซอมบี้เออมาร์คานิสขอบคุณฮนะมาร์คานิสก็แบบมาตบถูกไหมชาวบ้านก็กลายเป็นซอมบี้แล้วก็แพ้แล้วก็ไม่รู้คืออะไรวะมันก็เลยทําให้เราต้องต้องเรียนรู้ว่า อ,อ๋อ objective ให้เราต้องคุ้มกันแล้วก็ไปจัดการไม่ให้จํานวนของประชาชนหรือว่าอย่างไงเนี่ยกลายเป็นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเราก็ต้องไปไปไปเรียนรู้อ๋อมันคืออย่างนี้นะเนี่ยความอีเกอร์ความพยายามที่เราไม่ผ่านเกมมันก็ทําให้เราต้องมาอา่านาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนก็อาจจะมีหนังสือคู่มือไปซื้อมานะครับพอเขามีแปลบทเสร็จสับเลย จำได้เลยผมผมจำไม่ได้แปลกๆเลย,เ,ลยเขาแปลแต่ผมไม่ได้ซื้อก็เล่นตามมีทมเกิดนะฮะก็ได้ภาษาอังกฤษจากตรงน,น,นี้ก็ไปคราวนี้กออ็ก็อินเนื้อเรื่องเลเพราะว่าเราช่วยวเราเสร็จปุ๊บ Art อาร์ทัสยังไงต่อวะคราวนี้ก็บอกมันจะบอกว่า You hear me until the end of the earth ออก็บอกเอ่อบอกว่าจะตามล่ามันจนจนจน,จนก่อชีวิตจะหาไม่ เป็นคำที่แบบว่าได้ยินฟังเสียงอาทัสได้ยินแล้วโอ้โหประทับใจมากมันจะล่าไอตัวนี้ที่มันทํากับพวกฮิวแมนกลายเป็นซอมบี้จะล่ามันก็ไปน็อตเทรนตามเดินทางไปวู้ไปตามพเพื่อจะฆ่าพอฆ่าเสร็จปุ๊บยังซ์ก็จําได้แล้วว่ามันพูดเกี่ยวกับมีคําศัพท์ว่าเอ,อพระราชานู่นนี่นั่นนะ,ะนี่เป็นแค่ครั้งแรกนู่นนี่นั่นอะไรเราก็ไม่รู้อะแล้วก็ไปเจอกับออกไ,ไอ้ดวอฟอถูกไหมไปเจอดรอฟมูรดินถูกไหมไปเจอมูรดินเสร็จปุ๊บ คราวนี้เราก็ไม่รู้ยังไงก็จากเดิมไปช่วยเสร็จปุ๊บไปหิมะได้ยังไงวะพอไปหิมะเสร็จปุ๊บก็ไปเอาดาบพอไปอาดาเอาดาบเสร็จปุ๊บเอ่ออันอะไรนะก็เราเราเราก็กลายเป็นอ้าวเฮ้ยยังไงวะกลายเป็นช็อกอินคราวนี้ก็อินกับเน,นเรื่องของเกมบอลคราฟโดยไม่รู้ตัวถูกไหมเพราะคัสซินเขาทํเขาทำออกมาต้องบอกว่ายุคสมัยก่อนของบริษร์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นยุคทองของบริษัทหรือว่าเกมค่ายน้ําแข็งเลยก็ว่าได้ยุคนี้อย่าไปพูดถึง เออคือกลายเป็นว่าโอ้อะไรวะเนี่ยเราเล่นตัวละครนี้ดื่มดากับมันมานานถูกไหมแล้วเราก็มาเล่น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 ,ลน,ลนแล้วมันอยู่ดีทําไมมันกลับไปฆ่าพ่อมันวะเอา้าอยากรู้เลยถูกไหมตอนแรกพระเอกผมหือผมเหลืองถูกไหมเหลืองแบบผมมาม่าเส้นมาม่าไปผมก็คิดตอนเด็กอ๋อไปหิมะแล้วหิมะโดนแล้วผมขาวมีมายเซ็ตอย่างมีมายเซ็ตอย่างนั้นนะฮะแต่พอรู้ว่าอ๋อมันเรียบร้อยแล้วมันกลายเป็นริชคิง มันเอาไปไปไป,ไปตรงไปเอาดาบถูกไหมดาบอ,าอะไรเบลด,ดๆผมจําชื่อไม่ได้ลนะามาเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยเลยกลับไปที่ลรดรันกลับไปหาพ่อโอ้จำคัดซีนละครังได้เลยปังปังเจ้าชายอาทัสกลับมาแล้วเฮ hey! ่ก็เรียบร้อยก็อยากรู้ว่าไอ้ที่มันพูดอะมันพูดอะไร ทำไมในเรื่องมันคุยเราอยากรู้เนี่ยความตรงเนี้ที่ทําให้เราอยากรู้อยากจะฟังเข้าใจมากกว่านี้ก็เกิดให้ไกายมาว่าต้องเล่นมากกว่าหนึ่งรอบสองรอบสามรอบถึงจะรู้ว่ามันจะพูดอะไรแต่ว่าตอนนั้นไม่สามารถที่จะฟังออกได้หรือว่ามันพูดว่าอะไรต้องโตมาถึงป่านนี้แล้วถึงจะกลับไปเล่นอีกรอบมาฟังอ๋อมันมาล้างแคนพรา่อเอามารับช่วงแทนต่อนะเออมาโหมันเลยเอ,อ่อฟอสฟอร์มขอบขอบคุณฮนะฟอสมอน อ่าแล้วประโยคลายของมันก็คือ Frost Morn Hunger เนี่ยคือจำได้นี่คือเนี่ยมันก็เลยฟินมันก็เลยเนี่ยแฟนบอกผมว่ากลายเป็นว่าเป็นติ่งบอกรับโดยปริยายแล้วพอภาคเอ่อ r o z e n throne มารออะไรจัดเลยจัดเลย,เลยรอโอ้มาเล่นยาวเลย Frozen Throne มายาวเลยคราวนี้เนื้อเรื่องเป็นยังไงต่อพอเล่นจบเสร็จปุ๊บเอาค้างเติ่งพอค้างเติ่งเสร็จปุ๊บทำยังไงวะทำยังไงที่จะ ที่อยากเล่นต่อโอ้โหทำไมมึงทิ้งอย่างนี้ไว้กลางทางอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าว่าง่ายเกมเหล่านี้มันให้โบแคปเราแต่ถ้าจะให้เล่นเพื่อฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยอย่าเล่นเกมนี้แ <c oughs> ม่งคำศัพท์สูงผมมารู้ตัวเสร็จปุ๊บคำราชาศัพท์พวกคำพวกที่แบบว่าคำสูงเยอะมากคำสูงเยอะมากพอมารู้ตัวปุ๊บคำคำสูงเยอะมากคำศัพท์ที่แบบมึงไม่น่าได้ใช้ในชีวิตประจำประจำวันหรอก อย่าง yes, load ยิสไมโล a d อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้หรอกเพิ่อมารู้ไงเพิ่งรู้เพราะ,ะนั้นก็เกมนี้ผมได้ conversation นะครับได้ฟัง listening ได้ listening v o c a b ได้บางตัวถ้าให้เลทจ,จากการได้คะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยก็อันนี้ยังสามคะแนนผมให้3เต็ม10นะฮะโอเคอันนี้มาจัดเป็นทีลิสหรือหรือไงวนะเนี <c> ่ย <oughs> โอเคฮะสาม เต็มส,นสินะครับการได้ภาษาอังกฤษนะครับโอเคคราวน,นี้เกมไหนที่เราคอนเฟิร์มเลยว่าจะได้ภาษาอังกฤษแน่นอนนะครับ c o n v e r s a t i o n ที่เรียกได้ว่าซึมซับ <c oughs> แถมติดสำเนียงรัเสเซียมาด้วยนะฮะเปิดชาวแท็กได้ไหมวะผมอยากโยก อลองล,ลองหน่อยแล้วกันผมอยากโยกไม่ใช่หรอกสักนิดหนึ่งซาฟแ็กของเกมอ่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะอันเนี้ย <criteria. S 2> เพราะว่า เพราะว่าเราปูพื้นฐานกับวอลคราฟมาแล้วไงถูกไหมเราปูพื้นยังยังไม่เข้าคออฟดูตี้ยังไม่เข้าออฟคออฟตูตี้ใจเย็นนะฮะเออผมผมอันเนี้ยผมผมเพราะว่าเราผ่านวอลคราฟมาแล้วไงสำเนียงสำเนียงสำเนียงเทียร์เมคเกอร์ส่งเว็บมาเนี้ยมันจะทำร์ชันนี้ไปก่อนคือนั่นแหละกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเราชอบ คำศัพท์อยู่ทำไมอยู่ดีมัน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 ได้ยินมันเข้าใจง่ายกว่าวะมันเข้าใจง่ายกว่าง่ายกว่าบอรคาร์ออันนี้คือได้ภาษาอังกฤษ listening อีกรอบหนึ่ง c o u n t อร์สไตผมยังไม่เข้าใจมันคุยผ่านเรดิโีชทยังยังสมัยก่อนยังไม่รู้ว่าคว่าไฟออนไฟนโฮลคืออะไรผมยังไม่รู้สมัยก่อนฟ,ฟังคั u เตอร์หนคือคือมันเสียงแบบผ่านฟิลเตอร์ของวิทยุอ่ะ มันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับก็คือ red alert เป็นเกมที่2ที่เราได้ listening อีกตัวนะซึ่ง listening เนี่ยอย่าเา้าทำไมมาแค่ red ละ่ะโอเคเอ่ะนั่นแหละ listening อีกตัวแต่ว่า listening ที่รู้เรื่องคือ อเมริกาอเมริกันนะถ้าจะไปฝั่งรัเสเซียเนี่ยน่าจะลำบากนะ conscript reporting moving out ห <c oughs> วัสดีฮะอ่าอันนี้ผมให้ถ้าอยากฟังอยากฝึกนะฮะอยากฝึกผมให้ห้าเต็มสิบนี่คือผมจะเรียงลำดับเออใช้เทียร์เมเกอร์ดีกว่านะ แต่ต้องบอกว่าคำศัพท์ของ Red Alert เนี่ยใกล้เคียงกับปัจจุบัน Tier Maker ท,ทำยัางไง New Tier List Make Template Template uh, English f r m Game My English uh, English uh, English. Uh, English Franchise Make Your Own Public uh, uh. มันต้องล็อกอินด้วยหรอ มันดูท่าจะลําบากนะไม่เป็นไรช่างมันโอเคอันนี้ใกล้กับความเป็นจริงนะครับใกล้กับความเป็นจริงใกล้กับความเป็นจริงกับคาคาคาใครเอาสมมติถามใจใจเย็นนะใจใจใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นคนที่รู้ก็รู้คนที่ไม่รู้ก็อะไรวะโอเคอันนี้คือผมนะครับได้ยินเอ่อ listening เยอะมากสุดเพราะเล่น เพลงไทม์ทั้งทั้งเพลงไทม์ของผมเนี่ยเยอะมากกว่าวอลคราฟแต่ติ่งเนื้อเรื่องผมยกให้วอลคราฟสำหรับผมคือผมเมนเนื้อเรื่องวอลคราฟแต่เลดเลิร์ศเนี่ยนะฮะทันย่าฟอร์เดวินนะครับฟอร์โยอินฟอร์เมชันนะฮะทันย่าดัมเบลวันนะครับทำทันย่าดัมเบลวันการหัวเราะเนี่ยเป็นที่หนึ่งแค่มีเสียงหัวเราะของแม่นางทันย่าโผล่มาก็ ถ้าเป็นฝั่งเราก็ดีใจฝั่งสตูก็ขี้หดตดหายอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสำหรับผม listening ผมได้จากอีกเกมหนึ่งมา mm hmm. ก็คือเล่นเลิศนะฮะได้ building construction complete อันนี้ได้นะครับได้ผ่านผ่านอ่าสวัสดีฮะพีซุงวองสวัสดีครับทีมฟอร์เทส ทีมฟอร์เเป็นช่วงช่วงช่วงที่อันนั้นจะอยู่ในแยกอีกช่วงหนึ่งแล้วแต่วันนี้เราจะค่อยๆไปทีละทีละกึ๊บสเมทชันเกียร์ผมไม่ได้เล่นผมผมขออภัยด้วยผมไม่ได้เจอเขาผมขอโทษโอเคอันนี้ก็คือเลดจากอ้นี้นะตามลำดับที่ผมได้ภาษาอังกฤษงงไหมว่าได้ได้ไงอันนี้คือลิสเทนนิ่นะลิสเทนนิ่ listening คือฟังรวนๆนไอโบแคปเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นก็รู้สึกว่า listening ของผมก็คือจะจะวนอยู่นี้นะครับวนอยู่ไม่กี่เกมจนกระทั่งเกมนี้มาผมเปิดต้องเปิดซ o u n d t r a c ด้วยคุณจะได้เอาฟัางไปพร้อมๆกัน Okay. นั่นก็คือเกมที่ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเกมนี้ผมให้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันไม่มีภาษาไทยผมให้สิบเต็มสิบเลยนะฮะ The best vocabulary และ e a g e ที่จะสนใจในเรื่องผมให้สิบ ผมให้สิบเลยนะครับก็รบก็รบไม่ได้สนใจเดี๋ยวกอรบมันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วอันนี้พาร์ทของการได้ภาษาอังกฤษของผมอันนี้แชร์เป็นเป็นแชร์ไว้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาแชร์กันว่าเกมที่ตัวเองได้ภาษาอังกฤษมีเกมอะไรกันบ้างแต่นี่คือเลดเลดจากมากไปน้อยแต่นี่ดูท่าแล้วเราเจอเกมที่มากแล้วแต่เออจะมีมีมากกว่านั้นอยู่ท้ยไล่เรียก,กันซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับ ที่จริง g t a มีมีอยู่แล้วแต่ว่า g t a ไม่ได้สนใจต้นท้ายความหมายกัคว่า g t a เนี่ยก็คือก็คือของผมก็คือภาค3ถูกไหมพาร์ทสามาท็อปดาวภา์อะไรพวกนี้คือ g t a ผมยังไม่ได้สนใจจนกระทั่งผมมาฮิตกับ Vice City ไอ i ว e c i t ้ภาค Vice City ของนั่นแะทอมมี่อ่ะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ตอนนั้นต้องแบ่งพาร์ทก่อนแต่ไอพาร์ทที่อันนี้คือเราพูดถึงพาร์ทที่เราได้ภาษาอังกฤษจ,จากเกมและผมสนใจที่จะเรียนกับมันจริงๆคือเกมบูลลี่เพราะว่ามันอยู่รอบตัวเราและมัััันนนเข้้ากบววยช่ง เกมบูลลี่แล้วก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคลาสเรียนหรือว่ามันมีอิน์แอคชันเกมมินิเกมเนี่ยที่ทำให้เราต้องเรียนถึงจะผ่านมันเป็นสิ่งที่เออทำไมวะทำไมตอนทำไมกูไม่ก็เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมตอนที่เราเรียนหนังสือที่โรงเรียนถึงไม่สนุกเท่ากับการเล่นเกมวะมันพอปออกมาจากหัวเราว่าทำไมวะเออถ้ามันมีมินิเกมแบบนี้อยู่มาในชีวิตจริงก็คงจะดีแต่สิ่งนี้คือทำให้เราอยากที่จะ เข้ามาเรียนคือโคตรแปลกเลยเหมือนกันว่าทําไมวะกูมาตั้งใจเรียนในเกมแล้วทําไมในชีวิตกูถึงไม่เรียนตั้งใจเรียนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าผมมาตั้งใจนะครับสวัสดีครับคนที่เพิ่งมาด้วยนะฮะผมได้การฟังหลังๆมาเอามาจาก l e t เพลย์ก็เนี่ยมาจาก YouTube ถูกไหมเน,นี่ยอันนี้ก็คือตัวตัวบูลลี่เป็นเกมแรกที่ผมได้ฝึกฟัง แล้วหาคําศัพท์เพราะว่ามีวิชาคําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยถูกไหมแล้วจะมีช่วงที่แบบอ่านอ่านคือคือกลายเป็นว่ามันเป็นช่วงวัยที่เข้ากันเลยรู้สึกว่าเหมือนผมอะคือคือคือเนี่ยเลยอะอตัวเอกมันชื่ออะไรนะจิมมี่ฮอปกสกินก็คิดว่าตัวเองเป็นจิมมี่เลยอินอินอินเลยอะไรเงี้ยอิน,อ,นอินเลยก็รู้สึกว่าเราได้จากมันเยอะถ้ามองผ่านในเรื่องของความไวโอลเนซ์ของของของตัวเกมคือความความรุนแรงของตัวเกมอะ ถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้อินกับความรุนแรงเราอินกับสิ่งที่ว่ามันคือช่วงวัยของเราอ่ะแล้วเราเล่นแล้วรู้สึกว่ามันใช่มันคือสิ่งที่เราเจอวิชาที่เราไม่ชอบบูลลี่การบูลลี่การอะไรเงี้ยคือก็ตามเลยเพราะว่ามันคือมันคือสิ่งที่เราเจอในโรงเรียนถูกไหมเพื่อนกงเพื่อนแกล้งเสร็จปุ๊บบางคนก็เอาไปลงกับเกมแต่ไม่ลงในชีวิตจริงก็อย่างน้อยก็มีเกมที่มันทดแทนกับความความไวามควาตความความควมันก็แบบผ่อนมันไปอ่ามันา็ความวามความควาคามความวมความามความควินควคําศัพท์ ดิสเนีงทุกอย่างเลยนะครับอันนี้คือเป็นคำศัพท์ที่เราได้มาจากเกมถามว่าได้ยังไงก็คือตามที่ที่เราเคยเล่าไปของตัว a อกครับฟังพอฟังเสร็จปุ๊บอันไหนที่ฟังไา่รู้เรื่องก็เล่นซ้ำอีกรอบจนเราท่องแด a l ลอกได้เหมือนกับเพลงภาษาอังกฤษอะสมัยก่อนสมัยก่อนเพลงอะไรวะโอของเพลงไม่ใช่เพลงภาษาอังกฤษด้วยโอโซนมั้ง ผมยังร้องอะไรหนูมาหนูมาเยหนูมาหนูมาอะไรนะนั่นนะยังจําได้เลยส่วนหนึ่งอาจจะเพราะการเจ็บตัวในเกมจากการทําพลาดไม่เจ็บพายโอ้โหอันนี้อันนี้จริงจริงเพราะว่าในเกมเ,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 เราทําอะไรก็ได้แต่เรื่องจริงคือรีเซ็ตไม่ได้นะเว้ยตายปุ๊บจะรีสปอนกลับมาบ่ได้หรอกถูกปะแต่เซนิวิวของผมผมกลัวเกินไปผมที่จะเล่นไม่ได้แต่อย่างที่บอกคือแต่ละอันนี้คือของผมที่ผมได้มานั่นแหละ ก็เลยมาแชร์กันว่าได้ยังไงก็เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเจอคําศัพท์ไหนไม่เข้าใจเปิด d i c t i o n a r y อ่านควบคู่ไปกลายเป็นว่าเราก็ได้ภาษาอังกฤษกเข้ามารู้ว่าออกคํานี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไร,ะะไรโดยปริยายไปเลยนะครับอันนี้คือบูลีบูลีอ่าบูลีบูลีนะครับคราวนี้ก็ช่วงอายุวัยนะฮะช่วงอายุวัยก็ไป อะไรวัน way ร r i yeah electro sphere lady ถูนไวม one way t ว i p one way คราวนี้อ่าช่วงนี้แสดงว่าเพย์สองมาแล้วถูกไหมซึ่งเกมเพย์สองมาเนี่ยก็ถ้าถัดจากบูรี่ไปหน่อยก็มีกระบอแต่กระเบอเราไม่ค่อยสนใจเพราะเราก็เล่นแต่เกมเพลย์มันเป็นเกมที่ต้อง หลบพ่อหลบแม่เล่นเพราะว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พอไปด่านที่เรือเสร็จปุ๊บมีตัวโอโผลมาก็ไม่กล้าที่จะให้เขาดูเออก็คนที่เล่นก็รู้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือตัวส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรียงของตัวเพทู 2, ผมยกให้บูลลี่นะครับบูลลี่คราวนี้ของผมข้ามมามาเกมหนึง่ง คือหลายคนก็จะถามว่าทําไมไม่ GTA อา่าต้องท้าความ,มว่าช่วงนั้นก็คือผมจะกลับมาไวซิตี้ถูกไหมกลับมาเล่นไวซิตี้เสร็จปุ๊บก็มาซนเดเรสต้องยอมรับความจริงว่าผมไม่ได้อิงก,กับซนเดรสที่เป็นสตอรี่ผมไปเล่นแซมก็คือมัลติเพลเยอร์แถมมัลติเพลเยอร์มันผมเล่นโล l เพลย์เป็นภาษาไทยไม่ไม่ผมไม่ได้อะผมเลยไม่เอามาลิสต์ตรงนี้นะครับไม่ไม่ได้มาลิสต์ตรงนี้ก็เลยพอพอ มาเจนตรงนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไปเล่น gta ภาคแซนถูกไหมภาค CJ ผมไม่ได้เล่นเพรผมเล่น v i ซ e c เ t y แล้วก็ไม่ได้อะไรอ่าเกมนึงนะครับคราวนี้เราข้ามเจนนิดน,นึงเพราะว่ากลายเป็นว่าผมมา xbox 360ผมไม่ได้อยู่กับอ,อ่พวกอะไรอะพวก ps สองนานผมมา xbox 360 าก็กลายมันว่าพวกคุณเล่น GTA San อะไรใช่ไหมอ่าแต่กับกันคือผมเกมนี้ฮะเซนโรูเกมนี้กเนะ็เริ่มผู้ใหญ่ละนะครับเริ่มผู้ใหญ่ละเ <laughs> ริ่มผู้ใหญ่ละที่พีคเดอร์ o รองเ u ้าฟุแลกเล่นเล่นแลก เล,ล็กน่ล็อกเล่นไอ้อันนี้อันนี้เราเรากำลังพูดถึงเกมที่ให้าภาษาอังกฤษนี่คือเรากาลังดูทไลายไล่เรียงทไรายการที่ผมเล่นาภาษาอัอกางกฤษเอยเล่นเกมเล่นภาษาอังกฤษเล่นเกมแล้วได้าภาษาอังกฤษเอออันนี้คือเราเลียงกําลังไล่เรียงทำลายอยู่โอเคอันนี้นะครับมันก็บีทอะไรไม่ได้มากเท่ากับบูลี่แต่ว่าเราได้รู้คำเคิร์สเคิร์สเวิร์ดก็คือคำอะไรคำดา่า อันนี้คือได้เรียนรู้เลยได้ไดเรียนเปิด,เป,ดเปิดโลกเปิดเลยเปิดเลยเปิดโลกเลยเปิดรู้เปิดโลกเลยคลิปเลยคือได้รู้เลยว่าคำด่าเป็นยังไงแกงสเตอร์มาเลยคำนี้นะครับได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็สนใจนะครับได้เรียนรู้การระบบการแต่งตัวนะได้เป็นแกงสเตอร์ได้เรียนรู้คำเคสเวิร์ดนะค,คำหยาบเรียนรู้จากเกมนี้นะครับผมไม่รู้ว่า คุณได้เรียนรู้จากอะไรแต่ผมได้เรียนรู้จากเกมนี้นะครับโอเคเซนโรเกมนี้ถ้าเซนโรผมให้ระดับความสนใจภาษาอังกฤษผมให้5แล้วกันเพราะว่าชอบที่มีแก๊งนะครับแต่งตัวยึดแก๊งอันนี้ลดสเกลไปรูปภาพเท่ากับอันนี้ไปซะเลดเจอร์ L อ่าโอเคดูท่าลำบากนะฝั่งหลังเลยต้องไปฝึกใช้เทียมเอเกอร์ละอยากเป็นเดฟเดฟเกมอะไรฮะเดฟโรบอกก็ศึกษาภาษาลวดลุลงน่าจะสนุกกับไ์อ้าวลุงแฮปปี้ก็ดีแล้วมาเป็นคอนเทนต์อ่าเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยช่วงอายุนะครับเล่นเกมขางนี้ที่จริงมันก็มีเยอะเลยอ่าต่อไปนะครับเข้าวงการ ใกล้จะถึงล้ออัลูตี้แล้แต่ว่าก่อนจะเข้าอัลูตี้ผมไปประจำการอยู่ที่ดีเดย์ D Day นะครับผมอยู่กับจา่ามาคัสฟินิกแฟนบอยเลยนะตัวนี้นะครับเป็นแรงกระตุ้นที่ได้ยินคําว่าไฟน h o ฮลและ Get back to your hole ได้ชัดเจนกลายเป็นว่า คำว่าไฟพอมาฟังออกเคาน์เตอร์ก็เพราะเกมนี้เนื้อเรื่องแฟนบอยเป็นติ่งนะครับสิบเต็มสิบเฮโลไม่ได้ไม่ได้แตะขอโทษผมไม่ได้แตะเฮโลขอโทษอ่านี่คือที่ได้ใครที่เล่น XBOX 3 6 0เนี่ยต้องเจอเกมนี้ก็เลยได้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยคำด่าด้วย นะฮะคำด่าด้วยแล้วก็เนื้อเรื่องด้วยกลายเป็ว่าได้ภาษาอังกฤษบนเข้าไปอีกสังเกตไหมว่าเราปูพื้นฐานนะครับจากเกมที่เป็นเกมชีวิตความรู้รอบตัวนั่นคือบูลลี่บูลลี่ถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นเกมที่ชูด,ด้วยอิเลเมนต์ของ v o c a b บ l a r y ที่ใกล้ตัวเรามันก็เลยพอเราฟัง Listening จากตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยมันก็เลยชูจากเกมตัวอื่นที่ทําให้เราฟังเข้าใจและเรียนรู้ ไปด้วยนะฮะมันก็เลยกลายว่ามันก็จะเป็นผลพลอยได้ที่ว่าพอเราได้ภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บไอเกมที่เหลือมาเนี่ยมันก็ชูกลับมาด้วยอา่าประมาณนี้นะครับลิสเกมคราวนี้มันก็ยาวเลยฮะถ้าเข้าวงการเทิร์ดเพอร์ซันแล้วอันนี้ผมยังไม่แตะแตะเลเซอร์นีวิวนะก็ยินดีต้อนรับสู่จ่าโนเนมด้วยฮะอีราจูรูเลยเขานี้ นี่เลยเรียกผมว่าเฮ้ยนี่เมื่อไรลุงเจ้าอีเวสคิดมัดอันนี้เราทำลายไหนวะเนี่ยภาษาโลยากไหมครับเริ่มศึกษาหน่อยก็ถ้าเริ่มศึกษาก็ไม่ไม่ยากฮะต้องต้องค่อยๆเรียนเรียนรู้ไปอ่า เกมนี้เลยฮะต้องเปิดซาวไหมมีซาวไหมมีพีบีจีซัดคือมันกลายเป็นว่ามันพอพอคอร์ดูตี้มาฮะกลายเป็นว่ามันกบ กลายเป็นติ่งอารมณ์จะเบียวเลยนะอันนี้ถึงขั้นเบียวเลยนะถึงขั้นแบบว่า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดกูไปอเมริกากูไปสมัครเข้ารีครทเข้าคือต้องยอมรับว่าคือแบบอุย๊ยอินไม่รู้จะหาคําว่าอินเบียวเบียวยังไงแล้วตอนนั้นน่ะคือแบบชอบมากชอบมากเพราะเราเราปููปูนูเรื่องมาปูนูเรื่องจากเกมที่มันอะไรพวกนี้มาอยู่แล้วไงพออะไรที่มันแบบมาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเฟิร์สเพรสซันเราแบบเห็น เข้าตัวอย่างนี้ใช่ไหมยิงอินเลยมันเป็นมุมมองเราอะถูกไหมภาคแรกมาเล่นเสร็จปุ๊บเจอกับตันกับตันไพรสุบ้านเราก็อินกับเขาไงเนื้อเรื่องปุ๊บก็ไปช่วยนิโคลายไปหาอ่าสกายอฟอะไรไปไปไปปุ๊บไปยิงอะไรเงี้ยเฮ้ยมันอินอ่ะเพราะเราเป็นเฟิร์สเพระซันเรามุมมองเราก็อินเราชอบนะเพราะว่าตอนแรกคือคือจริงๆคือเฟิร์สเพระซันผมไม,ไม่ชอบไม่ชอบเล่นผม,ผมอ้วกเพราะว่าผมไม่ชอบเพราะผมเอ่อมอชั่นซิกพอเล่นฮาร์ปไลฟ์ภาคแรกอะเราอ้วกก็เลยเกลียด FPS จะเห็นได้ว่าเกม FPS ผมไม่ค่อยมี เพิ่งมาเนี่ยเติรจะเล่นมาเติร์ดเพอร์สันแล้วมั้ยเอพกับก็เกมคอร์บนะูตี้นะถ้ากลายเป็นว่าผมเนี่ยติดงอมแงมถึงขั้นแบบว่าทุกพูดแบบว่าพูดฟังแบบโอ้โหโรเจอร์แดนคอปปี้เยสอะไรเง,งี้ยเอ่อคราวนี้พอภาค2มานะฮะภาคไหนเดอะเบสภาค2นะครับเออภาค2 คือกลายเป็นอินนะอินคือเนื้อเรื่องเข้าใจไหมคำศัพท์เราได้ได้แล้วแต่ว่าคำศัพท์ทางทหารนะถูกไหมมันก็จะมีว่าบราวเวอร์ซิกอ่าวอชัลวอชิโอซิกถูกไหมเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้ Watch your six คืออ่าต้องดูตามเข็มเข็มทิศนาฬิกาต้องดูโรเจอร์แดดอะไรอย่างเงี้ยคือคือคำพื้นฐานเราได้จากเกมพวกที่ผ่านมาถูกไหมไอ้คำศัพท์ทหารเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่เราก็ได้ครูคนใหม่มาถูกไหมเราก็ได้เรียนรู้พอเจอคอร์ปที่ภาคสองไปไอ้บอลลูนมาแฟรสองไปเสร็จปุ๊บคนนี่ลุกเลย คือภาคแรกผ่านมาเราแบบคล้ายๆเป็นวิชวลแรนด์อาถรรผ่านศึกมาพอภาคสองเนี่ยโอ้โหยศผมเนี่ยแบบเลยถูกไหมมามาเล่นภาคสองเสร็จปุ๊บตอนนั้นจำไม่เลยเลิกเรียนมาเสร็จปุ๊บบอกเอ็มเอ็มบอกเอ็มภาคสองมาแล้วนะฮะแฟนบอยขนาดไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง นี่ซื้อของแท้สมัยก่อนผ่านร้านเลยไม่รู้แถมมา้ด้วยที่เก็บแผ่นซีดีขึ้นจ่าเลยหวกนี่ขึ้นจ่าเลยเออไม่นะ <c oughs> ต้องห้ามเรียกลุงพีนะต้องห้ามเรียกลุงพีนะเนี่ยี่ยของแท้เน่ของแท้เนะี่ยนเะขานะนะโอ้โหแต่กล่องหายไปแล้วเสียดายมากเลยพระเจ้าช่วยนี่ เนี่ยละใครพูดถึงเขาอัดูตี้อ่ะจะแบบว่าเกือบซารูตอ่ะ,อะขอบคุณที่เคยร่วมรบยิ่งพูดถึงโกสพูดถึงอะไรเงี้ยใครที่แบบว่าชมันอินถูกไหมเราอินคืองภาษาภาษาภาษายุคนี้คือเบียวถูกไหมก็อยอมรับเบียวเลยเออใครพูดเขาอัพรูตี้หันฟุ๊บเลยอะไรเงี้ยอยอมรับเลยเบียว <laughs> เรียกจากสิ่งอีไลลีเฮ้ยไม่ใช่ เออก็ยอมรับก,ก,ก็ได้ได้ประสานกฤษเต็มเหนี่ยวเลยจากเกม Call of d u t y นะครับยิ่งเนื้อเรื่องตอนที่ Simon เ a l ลี่หรือว่าโกส์นะฮเราได้รู้จักคำว่าตัดแตกครั้งแรกนะครับตัดแตกของผู้ชายก็คือตอนที่เชพเพิร์นะฮะมอบหน้าที่กับผมตอนนั้นนี่ยผมจำได้เป็นเที่ยงวันนาฬิกาลองติจูดนิดดาสกี่ที่ที่ไหนไม่รู้ผมจำได้ตอนนั้นผมได้รับหน้าที่ไปออกเดินทาง เพื่อที่จะไปดาวน์โหลดข้อมูลเป็นภาคที่ซาวด์แทร็กฮันซิมเมอร์ใช่ไหมฮันซิมเมอร์โอ้โหรู้สึกชอบเลยอะชอบเลยอะนั่นแหละแล้วตอนที่ดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จนะไม่มีเวลาแล้วถูกไหมแล้ว,แ,ลวแบบมามารับอะ โอ้กว่าจะกูจะโหลดได้กูต้องอยู่ในบ้านนั้นพักบ้าน,านพักต่างอากาศเป็นกี่เวลาไม่รู้กูต้องนอนหมอบโพนแล้วก็นอนหมอบโพนยิงยนยิงยิงยิงไม่รู้ลำบากมากแค่ไหนแม่งเล่นระดับนอนหมออเหมือนเล่นระดับฮาร์ดพาครีเมคจะพูดถึงภักสา <c oughs> <c oughs> <c oughs> มเราจะไม่พูดเราไม่พูดหมด้วมาแฟร์พักสามใช่ไหมที่พึ่งขายใช่ไหมนี่เลยพรออเดอร์ order. คิดไว้ว่าพักสองพักหนึ่งเล่นมาประทับใจคิดว่าเดี๋ยวภักสามออกมาดี เราจะไม่พูดเราจะไม่พูดขอร้องผมขอร้องผมว่าล่ะอย่าพูดไม่เอา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 อย่าพูดนะครับพักสามรีเมคปัจจุบันที่ผ่านมาไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่เอาไม่บอกนั่นแหละอันนี้คือความอินสตอรี่รอเนี่ยมันนั่นคือผลพลอยได้จากการที่เราเข้าใจโวกับเบื้องต้น และการเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้นตรงนี้มันก็กลายเป็นความ courage นะครับความกล้าที่เราจะไปคุยกับชาวต่างชาติตรงนี้มันเริ่มได้ยังไงมันเริ่มจากที่ว่าโชคดี l u c กีที่ตอนนั้นน่ะสมัยตอนที่ผมเรียนน่ะมีคุณครูชาวต่างชาติถูกไหมมาสอนถ้าเป็นยุคนี้ก็จะเป็นครูชาวในในโซนในโซนเอเชียของเราถูกไหมแต่ว่าตอนนั้นของผมมาเจอทิเชอรใช่ไหมมาจากเมริกาทิเชอรเป็นวัยรุ่น ทิชเชอร์เป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็แบบว่าเล่นเล่นเกมแล้วเขาก็เราเห็นนะคือคอเกมเพลย์อ่ะจะรู้สมมติถูกไหมถ้าเกิดเ่าเล่นโมเดิร์นคออบดูตี้อ่ะก็จะรู้ว่าไอคนเนี้ยเขาคือเล่นคออบดูตี้อะไรเงี้ยเราก็ตอนนั้นคือด้วยความที่ว่าเราเล่นเกมมาเยอะมันจะมีความกล้านหนึ่งที่เราอยากจะคุยแล้วใจมันจะเต้นปุบ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 เหมือนใครมาทําอะไรปุบปุบปุบอย่างนี้นะเวลาคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติอ่ะใจมันจากเดิมคือแค่เราคิดว่าเราจะไปคุย มันโหบีบบีบเต้นนะแบบเต้นจะหลุดเลยอะแล้วเราก็อยากจะคุยกับท็อปปีกว่าคือเรารู้ว่าเขาวัยรุ่นแล้วเรารู้ว่าเขาต้องเล่นเกมแล้วก็แบบว่าจะถามยังไงดีว่าทิชเชอร์ดูยูโน่คือเราก็คิดอย่างไรว่าเราจะคุยยังไงวะในเกมเนี่ยกูเก่งมากเลยกูยิงโอ้โหจะไปล่ามาคล็อปไปนู่นนี่นั่นเก่งกูขึ้นยศระดับจ๋า กับตันไพร์ยังชื่นชมในความสามารถในการผ่านโซฟแบ็คเทวิช so ยังยีงบอกว่าเยี่ยมในโลกจริงกูจะไปพูดยังไงดีว่าอะไรเงี้ยทั้งในเราไม่กล้าอะไรเงี้ยก็คิดโบแคปเนี่ยมันกลายเป็นว่าอา้าวความคิดกับความเป็นจริงมันสวนทางกันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราเตรียมพร้อมมาที่เราคิดว่าเราได้มันสวนทางกับความเป็นจริงที่เราจะไปพูด นี่เลยได้เป็นตรง c o n v e r s a t i o n ครั้งแรกคือลองพักสนามจริงๆเพราะเราได้ listening ถูกไหมเราได้ listening เราได้ v ว c a b จากเกมที่เราเล่นมาก็จริงแต่ว่าพาคสนามของจริงอะ่ะแม่งเอ้ยแล้วสมัยก่อนอนะ่ะไอ้ทีมสปีกหรือว่าเกมออนไลน์ผมยังตอนนั้นออร์เรนจ์บ็อกผมยังไม่ได้ไปแต่ออเรนจ์บ็อกผมยังไม่ไปทีมฟอร์เทดผมก็ทํายังไงดีวะที่จะไปคุยกับชาวต่างชาติจะไปคุยยังไงดีวะเพราะว่าก็เข้าใจไม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะ่ะก็แบบเตรียมความกล้าไปหลายอย่างที่จะไปพูดอะไรเงี้ยกบบ Techer คำว่าดูย like, go ูโนมันก็ไม่มีก็เป็นโมโนม o เฟ a ทูยูเพลย์ยูเพลย์อะไรเงี้ยถูกไหมมันเรียงคำศัพท์มาแบบโอ้โหศาส์คิดคำศัพท์ซสวยหรูแต่กลายเป็นว่าเราก็ออกมาสปิดออกมาปุ๊บเรียบร้อยกลายเป็นทิชเชอร์ทิ a เชอร์ยูเพลย์ยูเพลย์ยูเพลย์โมโนมาเฟ่ทูซ็อบซเอบซ็อบไพไพส์กอสกอสยูเพลย เนี่ย yeah, yes oh I I know ยาวเขานี้แบบเฮ้ยคือเราได้พูดไปแล้วอ่ายกภูเขาออกจากอกใจที่เต้นรัวก็ค่อยๆช้าลงแล้วก็เริ่มจับใจความคุยก็เริ่มค่อยๆพูดก็พูดง,งปปูปลาเลี่ยงประโยคที่เราจำได้จากเกมมาถูกไหม ก็เริ่มต้นด้วยเอาตัวฉัน I แล้วอยู่คุณอา่า y What อะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆเรียงเรียงเรามาก่อนมันก็จะไม่ประโยคไม่สวยหรูแต่ Conversation แน่นอนก็เหมือนภาษาไทยเราถ้าเกิดเราพูดผิดยังไงเราก็เข้าใจอยู่แล้วอะถูกไหมก็ต่างชาติเขาก็จะช่วยเราอยู่แล้วอ๋อคุณหมายถึงอันนี้เหรอเขาก็จะพยายามเข้าใจก็เข้าใจโดยบริยายแล้วก็คลายกันไปว่าเรามีความกล้าที่จะคุยกับอาจารย์มากยิ่งขึ้น Conversation ผมก็เลยได้จากการที่ลงพักสนามจากคุยกับอาจารย์ ก็คุยได้ไ,ด,ได้ไปพูดไปพูดไปพูดอาจารย์คุยคุยคุยคุก็ได้มาควนี้ก็ได้ความกล้าจากปากต่อปาก,ปากแล้วไงก็ไป Orange Box Welcome t e a ทีม r t r e s ทรนะครับไม่ใช่สกิบดีก็ทีม f r r t r ทร s นะครับตอนนั้น Team Fortress เป็นช่วงที่มีบอร์ดไทยฮับไลท์แล้วก็เกม Team Fortress ยังไม่ฟรี คนที่เล่นก็ถ้าใครเล่นตอนนั้นต้องบอกเป็นคนที่แบบโหหายากเขาอยู่พอสมควรแล้วสมัยก่อนคนไทยยังไม่มียังก็มีน้อยเซิร์ฟเวอร์ไทยมีน้อยนะฮะก็เกมนี้ผมนะครับได้ c o n เวอร์เซชัจากโลกออนไลน์ล้วนๆเลยนี่เป็นสิ่งหนึ่ง Community b u ิวอัพก็คือน่าจะเป็นเกมแรกที่ผมได้ฝึกภาษากับคนในโลกออนไลน์ด้วย กกลายเป็น okay, ว่าอันนี้มันมาทั้งหมดเลยทั้ง conversation writing การพิมพ์คุยเพราะเรา build community กับ f r i e n d อะเพื่อนอะได้เจอสมัยก่อนเล่นเสร็จปุ๊บพรสมัยก่อนอะ Team Fortress อะการที่เราจะปลดล็อกปืนหรือว่าตัวของตัวละครอะมันต้องเล่น a c h i e v e m e ต t ต้องผ่านแล้วต้องมีเพื่อนจำได้เลยอะของ Heavy อะไรเงี้ยของไ a ร r อมาถูกไหมก็ต้องหาเพื่อนต้องหาอะไรอะมันก็เลยได้ได้เจอเพื่อนต่างชาติตรงนี้นี่คือการ begin ของการเริ่มพูดคุยนะครับอ,อันนี้คือขั้นตอนการผมได้ที่เหลือทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะเห็นผลเลยนะมันต้องค่อยๆเรียนค่อยๆทำฝึกพูดทุกวันทำทุกวัน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 คือโชคดีที่ผมแม่ผมให้ผมสปีกิ้งด้วยให้ผมอ่านหนังสือทิทานภาษาอังกฤษด้วยมันก็เลยได้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้น มันก็ยาวอันนี้ก็ผมให้10ทับสิแต่ปัจจุบันนี้ผมติดลบให้ลบสิพอบอทผมเติมเกมเติมเกมทีมฟอเทสฮัลโหลครับอะไรนะฮะคอมเมนต์นี้ผมผมผมไม่อ่านได้ไหม <c oughs> ทีมฟอเทสเติมเยอะกว่าลักนันล็อกตอนนี้ไอเทมผมผมมีมูลค่าประมาณส0 0 0 0กว่าบาทตอนนั้นเติมไป6,000กว่าบาทตอนนั้นเมื่อประมาณปีที่แล้ว แต่รวมที่ผ่านมาผมไม่รู้ผมจะไม่ได้ไม่ดอีกอะก็ประมาณนี้นะครับท็อปิกแรกของเราเล่นเกมไม่มีประโยชน์ประโยชน์มาจากเกมให้รู้ต้นต่อว่าผมได้ยังไงและผ่านเกมอะไรวบ้างที่จริงมีเยอะกว่านี้นะครับ honorable Hon mention moment ก็เกม GTA IV เพิ่งได้เล่นต้องมุดเล่นเพราะว่ามีดรามา่าภาค n i c k e l b a c นะ มีเกมหลายเกมเลยที่โปเยอะเหมือนกันผมไม่รู้ผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับแต่ถ้าให้นึกเนี่ยก,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 ก็ต้องใช้เวลานึกนเพราะผ่านมาหลาย,าลายเกมเหมือนกันเล่นมาหมดทุกแนวเหมือนกันนะฮะเกมไมค้าไม่ได้ภาษาอังกฤษย่าไปสนใจมันก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับตอนแรกคิดว่าประมาณครึ่งชั่วโมงแต่นี่เล่นล่อไปหนึ่งชั่วโมงเต็มเลย อาจารย์ได้เล่นกับลุงไหมไม่ได้เล่นครับใครมีคำถามอะไรถามได้เลดเดสมัน,นชั้นสองเล่นอย่างฮะเล่นแต่ภาคแรกภาคสองไม่มีเวลาฮะเข้าไปไปฝ่าดงหิมะเป็นอาร์เธอร์มอร์แกนแล้วก็ออกมาอาจารย์ผมเป็นบูมเมอร์ทำผิดเสียอย่างโดนถกเสื้อโชว์โอ้โหอะไรวะนะ Listen taste ง n ั n อังอิควรเริ่มยังไงดีฮะฟังไม่ออกแต่พอพูดกลับได้ ต้องดูว่าเราอยู่กับอะไรอัานไหนฟังง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกสำเนียงของ,ของ,ข,องของการฟังมันไม่เหมือนกันถูกไหมบางทีคุณอาจจะไป,ไปฟังเท็กซัสสำเนียงคาวบอยฟังออกก็ได้คือ,คอหลักๆต้องหาถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิว่าเราเล่นชอบเล่นเกมเราก็ต้องหาเกมที่มี d i a l o g u ที่ฟังเกมรถเกมยุคสมัยนี้คือเกมโหเยอะมากเลยฮะต้องหาเกมที่มันถูกจริตเราหาเกมที่หาเกมที่มันคุยที่เราอินมากที่สุด ผมไผมไม่รู้จะแนะนำยังไงแต่ว่าต้องหาเกมที่มันถูกจิตเราแล้วเรารู้สึกว่าเราสเปนเทาง e กับมันได้คือของผมผมผมเจอมาถึงผมเจอวอลคาร์ไงพอผมเจอวอลคาร์ผมชอบมาถูกไหม yes my lord มันก็ยาวถ้าเป็นเยอรมันตอนนี้ผมลืมเยอรมันแล้วนะขอโทษผมขอเอารูปพีซุงวองไปตั้งได้ไหมครับไฮยาไฮยาอย่าเลยคเซนต์ไหนที่ฟังยากมากสุดครับ ท่าที่เคยาจากใจนะครับจากใจเอ็กเซนต์ลิเวอร์พูลอังกฤษเอ็กเซนต์เอ็กเซนต์ของนักร้องชื่อดังอเดลนะฮะอเดลคือคืออังกฤษ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 ,ษ,ษเลยอังกฤษอังกฤษเลยอ่ะนั่นแหละฮะผมต้องแบบไม่ได้อะ อ่นแนะละอังกฤษฟังยากอังกฤษแบบอังกฤษลิเวอร์พูลไม่ได้เลยอันนี้แน่ที่มีข่าวติ๊กต k อกอะไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม,ไม่ร,ร,มรู้ไม่รู้เลยโอเคอ่ะใครมีคําถามอีกไหมฮะมีไหมถ้าไม่มีวันนี้พอก่อนหนึงชั่วโมงพอเดี๋ยวยาวอ่ะมีใครคิดท็อปปิกอะไรได้บ้างถ้าไม่มีแล้วก็ถือว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สุดท้าย,ยาจริงๆแล้ว ยูทูบเอาช่องแชทผมไปซ่อนอุตสาห์พิมพ์ไปเอาโถลุงหยุดผมไม่ได้หรอกแล้วใครหยุดได้ล่ะเธอถ้าเกิดเธออยากตั้งเธอก็ตั้งไปเธอเธออยากทําเธอทําทาทาเลยโอเคก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย อย่างน้อยคุณก็ได้รู้ว่าอย่างไงอันนี้ก็คืออย่างอันนี้คแค่วงการเกมนะนี่ยังไม่รวมถึงเพลงสากลหรือหนังนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งหนังก็เป็นส่วนหนึ่งที่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 ช่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ไม่สันผัดเกมก็หาหนังเถอะหาหนังดูนะฮะการเอาชุดลอดในวัยเด็กมันเป็นเรื่องที่น่าฟังเหรอวะ มันมันมันเป็นเรื่องที่น่าฟังมันคือไม่คือ,คอนึกว่าจะมีฮาร์ปไลท์แต่ลืมไปไม่มี Rise and Shine Mr. Freeman Rise and Shine คนอื่นพูดแต่กอร์ดอนฟ e ี m a n ของเราไม่ได้พูดแค่นั้นเองอขนาด Mr. b e ตอรยังพูดไทยได้เลยครับจริงฮะเปิดออริโอแทร็กฟังได้เลยฮะ แน่นอนนะครับโอเคปะมีไหมฮะมีไหมเอาเอามามาคำถามาหนึ่งฟังคนต่างชาติตอนนี้ไม่ค่อยออกเลยแต่ฟังหนังออกคนแก่ไงครับก็มีอย่างเดียวฮะตอนนี้ต้องค่อยๆก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเราฟังหนังออกถูกไหมแล้วเราพูด พูดกับชาวต่างมัน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 ก็ต้องดูว่าชาชาวต่างชาติที่มาคุยกับเราเขาเป็นชาติอะไรอ่ะถูกไหมถ้ามาเป็นชาติสำนเนียงเบลเยียมมาพูดอังกฤษมันก็จะมันคุณก็จะฟังไม่ได้หน่อยเพราะฉะนั้นแต่ก็ ต้องค่อยๆล่ะฮะตรงนี้คุณก็ต้องค่อยๆฝึกที่จะคุยกับเขาละครับว่า uh, Can you speak slowly maybe like uh, a little bit that I can understand because um, I quite usually understand uh, the movie uh, more than or rather than uh, real life อย่างเงี้ย็พูดปุด๊ปจัดไปเลยใส่ไปเลยครับอ่ะสรุปว่าไม่มีแล้วนะฮะถ้าไม่มีแล้วเจอกันประมาณสักปีหน้าจริงๆ ถ้าผมไล่อีกไม่มีแล้วพอแล้วนะครับไม่มีขอขอไปขอ,อกลับไปทำบล็อกก่อนนะฮะเห็นข้างหน้าเดี๋ยวถ้ามีอีเวนต์เดี๋ยว, event, ยวขอขอ,อกลับไปทำแบบบล็อกบ้างเถอะให้ให้ให,ให้ให้กลับไปทำแนวบล็อกบ้างนะเออให้ให้กลับไปทำแนวบล็อกบ้างพักไลฟ์ก่อน เดี๋ยวค่อยอย,อยไปขอไปเก็บเกี่ยวก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาสองอันไลฟ์ก่อนก็แบบยาวอ่ะก็ยาวอ,ะ <c oughs> อ่ะโอเคลุงพีหลับไลฟ์สดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวว่ากันถ้าตื่นมาแล้วก็ทุกคนยังอยู่ก็โอเคป เจอกันประมาณนี้นะครับก็กลับมาอีกเดี๋ยวกลับมาอีกเที่ยวรอบโลกแล้วทําล็อกได้ไหมครับจะทํำยังไงอะ่ะเป็นรายการอะไรอะ่ะฮะเนี่ยคำถามจะมาตอนฉันจะปิดเนี่ยลุงเคยมีปัญหาเรื่องการสะกดภาษาอังกฤษไหมครับแยกคำฮะแยกคําแยกคําแยกคําสะกดคำผมไอ้ตรงนี้มันเป็นเทคนิคแล้วแต่คนนะแต่มันเป็น มันเขาเรียกว่าอะไรวะาบบายพีซุงวองอันนี้ก็แหละอ่านไหมฮะเอาแบบง่ายๆไวๆคำเดียวรู้เรื่องถ้าเราอ่านถ้าเราถ้าเราแยกถ้าเราสามารถที่จะอ่าน้วยได้ก็เราสามารถอ่านทุกตัวได้แล้วเหมือนกันใช่ไหม สมัยก่อนผมอ่านนะไหมผมอ่านที่ออน <c oughs> มันมันต้อง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 แยกคำคำคำศัพท์อย่างที่บอกอะภาษาอังกฤษบางคำบางอันก็ไม่อ่านตรงกับมันถูกไหมเดี๋ยวค่อยมาต่อฝากไว้เป็นการบ้านทำไมไม่อ่านที่ออ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 น <c oughs> ที่ออน เดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณลุงพีมากสำหรับความรู้ในวันนี้ครับผมจยิงเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวท้างั้นไปเถอะหนึ่งชั่วโมงพอนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อโลกต้องการอ,อ่าเป็นการบ้านว่าทำไมต้องอ่านชั้นไปไปไปนี่เอาถ้าการสกายเกต หาคำตอบได้การสกายเกตก็สามารถที่จะแยกอ่านคำได้ทีละตัวค่อยๆอ,อ่านการผรสมคำเหมือนภาษาไทยเลยจริงๆโอเคโอเคครับไปฮะฝันดีครับทุกท่านแล้วเจอกันหวังว่า competition on เออแค่ลนะ competition ที่จริงม,ม,มันก็คือ tion 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 เราี๋ยวอ่านแล้วันเ,เป็น tion เดี๋อวม,มันก็เป็นชั่น,น,นง่ายๆเลยโอเคจบโอเคฮะเจอนะฮะ ฝันดีครับโลกต้องการพ่งนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงจริงจริงจรงพวกนี้ไม่อยู่พวกนี้ไม่อยู่จริงๆไม่มีพ่กนี้ไม่มีแล้วเชื่อผมไม่มีไม่ต้องรอเจอกันถ้าให้มีสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าไม่ไม่มีแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาท็อปปิกมาท็อปปิกอาจจะมีแขกรับเชิญอาจจะมีแขกรับเชิญนะครับฝันดีครับฝันดีครับเจอกันครับไปตูตูตูดูดู

ไม่ถามอะไม่มีใครพิมพ์มาให้พูดอะไรว่าท็อปปิกหน้าไปเลยก็ผมไม่รู้ดิเออเอาเอาเร็วเร็วเอามาเอาท็อปปิกอะไรเร็วพิมพ์มาเร็วพิมพ์พิมพ์มา <cha> ลมไม่มีเนี่ยมันสตูดิโอเอาวเนรวมไปแล้วมันรวมไม่ได้ไปแล้วยิงรวมไปแล้วไปทางประเทศท็อปปิก เกมใหม่ของลุงพีเป็น k i n คิงล a ก y ซ่ครับรสชาติชีวิตตอนโตเออช่วงวัยเบนจเพศตอนโตก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่